ประธานกกต.เผยคณะกรรมการไต่สวนกกต.อาจเรียกสอบคลิปประชุม ITV เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจุลเดชกำเนิดสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับผู้สื่อข่าวโต้การเมืองนะครับของไทย PBS นะรายงานว่านายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกต.เนี่ยกล่าวถึงคลิปภาพการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ครับที่รายการข่าว3มิติเปิดเผยว่าเรื่องนี้มีคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนของกกต.นะครับรับผิดชอบอยู่แล้วเนื่องจากว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนขึ้นมาพิจารณาคดีคุณสมบัติในส่วนของคดีอาญาตามมาตรา151นะครับของกฎหมายเลือกตั้งฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ฝ่าฝืนลงสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนคงจะเรียกข้อมูลดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับและสามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่องข่าวของไทย PBS กฎหมายเลข3และรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS 14 น. 5 น. จนถึงเวลา 15 น. นะครับผมเป็นนักจัดรายการเองพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องสวยด้วยนะสวยนะสวยบรรทุกสวยต่างๆนานาใครมีข้อมูลเชิงลึกเข้าไปแลกเปลี่ยนทางออนไลน์ได้นะครับเราจะมีการจัดรายการยาวเลย14 น. 5 น. จนถึงเวลา 16 น. นะครับและพบกันนะครับเพื่อนๆครับ